สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะลินมีอะไรมาอวดนะคะโชคดีมากลินเจอปลาร้า 2.95 พาวนะคะร้อยกว่าบาทถูกมากวันนี้แม่มีอะไรมาอวดนะคะแม่ได้ปลาร้าใส่ส้มตำมานะคะจัดมา3ขวดเลยนะคะเพราะว่าเห็นราคาถูกมากเลยนะคะราคาดีมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ลินจะซื้อขวดละประมาณ6พาวนะคะประมาณ200กว่าบาทนะคะต่อขวดนึงนะคะ200ประมาณ250 260บาทต่อขวดแต่รอบนี้100กว่าบาทเอง150กว่าบาทประมาณนี้นะคะคือแบบถูกมากสงสัยเขาแบบว่าได้ดีลราคาดีอะไรเงี้ยนะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วก็แม่ก็ได้อันนี้มานะคะเป็นเครื่องแกงเขียวหวานนะคะก็ไม่เคยทานยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นสมุยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นเครื่องแกงเป็นคนเป็นเจ้าของเป็นคนสมุยอะไรอย่างงี้ป่ะคะอันนี้เดาเอานะคะถ้าก็แบบเครื่องแกงทางใต้คือแบบรสจัดจ้านดีลินจะชอบนะคะลินหาซื้อเครื่องแกงส้มยังไม่ได้เลยแกงส้มใต้อะไรอย่างเงี้ยลินอยากทานมากเพราะว่าอร่อยอันนี้ได้มะละกอมานะคะครึ่งโลก็200กว่าบาทนะคะลูกหนึ่งนะคะก็จะเป็นโฮลิบาซิลนะคะก็จะเป็นใบกะเพราบ้านเรานะคะไม่เห็นมีราคาเลยราคาเลยซื้อมาประมาณ40-50กว่าบาทประมาณนี้นะคะนี่แป้งข้าวจ้างนะคะลินยังไม่รู้ว่าลินจะทำอะไรนะคะแต่ซื้อมาเฉยๆนะคะเดี๋ยวมาคิดเมนูที่หลังนะคะแล้วก็ได้ตัวนี้มากระชายนะคะวันนี้ซื้อมาแพ็คเดียวเองนะคะเพราะว่ายังมีเหลืออยู่บ้างในช่องแค่แช่แข็งนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะซื้อมาแพ็คเดียวเผื่อแบบว่าเผื่อหมดตุนไว้เลยประมาณนี้นะคะคือแม่คือดีต่อใจตรงนี้นะคะส้มปลาส้มตำเพราะว่าปลาที่ซื้อมาก็จะหมดแล้วเหลือนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบชอบไปใส่ส้มตำนะคะยี่ห้อนี้คือบอกพอทานได้ก็ชอบอยู่นะคะแต่ชอบอีกยี่ห้อนึงที่บอกว่าซื้อมาจากไทยนะคะคือแบบอร่อยมากนะคะที่เอามาจากไทยได้ก็เพราะว่าส่วนประกอบทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาได้นะคะมาเราไม่ได้เอามาเยอะเอาประมาณ 2-3 ขวดมั้ง 2-3 ขวดประมาณนี้นะคะโดนแกะกระเป๋าตรวจด้วยนะคะจากไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเขาคงเห็นเป็นปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยมันเขาตรวจข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผ่านนะคะเพราะว่ามันเป็นฉลากภาษาอังกฤษคือเช็คแล้วนะคะก่อนที่จะเอาอะไรเข้ามาคือแบบว่าต้องถูกกฎหมายนะคะคือแบบว่าต้องระวังนะคะเพราะเวลาเดินทางแต่ละประเทศมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่าต้องเช็คให้ละเอียดเวลาเดินทางนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าโดนวอร์นิ่งเวลาเดินทางครั้งต่อไปนะคะเราจะได้แบบว่าไม่ต้องมีปัญหานะคะนี่เล่าให้ฟังประสบการณ์ตัวเองเอาปลามาจากบ้านตอนกลับไทยตอนนั้นนะคะที่จริงซื้อที่นี่มันก็ได้นะคะแต่ว่ายี่ห้อนั้นมันไม่เคยเห็นที่นี่นะคะก็เลยซื้อมาจากที่นู่นติดกระเป๋ามาเราก็ไม่ได้เอามาเยอะ3หรือ4ขวด4ขวดนะคะก็เลยแบบเอ้ยดีต่อใจนี่ซื้อมาขวดละ100กว่าบาทนะคะที่จริงซื้อที่บ้านเราก็ถูกกว่าแต่มันก็ค่าโดยสารค่าเดินทางเนาะวิลเลียมมาแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปนะคะนี่ของที่แม่มาอวดก็ประมาณนี้เลยค่ะ